ปตท.สผ.ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโครงการ PTT EP Trinity ปีที่9บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่3 The Third Young Ocean for Life Innovation Challenge ภายใต้แนวคิดทะเลเพื่อชีวิต Ocean for Lifeในโครงการ PTT EP Trinity ปีที่9รวมมูลค่า 900,000 บาทจากการคัดเลือกผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปวส.ถึงปริญญาตรีที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น118ผลงานจาก44สถาบันการศึกษาทั่วประเทศค่ะปีนี้ค่ะเราจัด PTT EP Trinity นะคะเป็นปีที่9แล้วก็เป็นการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลนะคะเป็นครั้งที่3นะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็มีน้องๆสนใจเข้าร่วมในโครงการของเราค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาปีนี้เนี่ยเรามีน้องๆเข้าร่วมประกวดส่งผลงานเนี่ยรวมกว่า500ชีวิตนะคะจาก44สถาบันทั่วประเทศแล้วก็มีโครงการทั้งหมดส่งเข้าประกวดเนี่ยถึง118โครงการนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปค่ะน้องๆ น่าจะมีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งพี่ก็มั่นใจว่าการจัดโครงการของปตท.สผ.เนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยจุดประกายแล้วก็สร้าง aspiration ให้กับน้องๆในการที่จะพัฒนานักอนุรักษ์แล้วก็นักคิดนะคะเพื่อที่จะพัฒนากำลังสำคัญของประเทศที่จะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลไทยในอนาคตด้วยอะค่ะอันนี้จริงๆต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะแต่ว่าเท่าที่พี่ฟังจากคณะกรรมการท่านอื่นที่ผ่านมาก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยมีผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาผลิตโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าน้องๆมีความจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาแล้วก็ผลักดันผลงานของตัวเองให้ได้รับการต่อยอดแล้วก็นำไปใช้จริงได้ซึ่งอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องๆทุกคนแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้น้องๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีโอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆนะคะเราจัดประกวดใน3ธีมนะคะก็คือว่า protect preserve แล้วก็ provide นะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่ได้รับชนะเลิศนะทั้งในprotect preserve แล้วก็ provide แล้วก็จะได้รับโอกาสในการต่อยอดผลงานนะคะแล้วก็จะมีเงินทุนสนับสนุนในการต่อยอดในการพัฒนาโปรโตไทป์อีก 40,000 บาทด้วยนะซึ่งเราก็เชื่อว่าการพัฒนาโปรโตไทป์เนี่ยจะทำให้การนำผลงานไปใช้จริงแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเนี่ยเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตนะคะพี่เข้าใจว่าในทุกๆปลายปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการจัดโครงการที่เรียกว่า Ocean Hackathon Inno Challenge ซึ่งเป็นงานการชิงทุนนะคะเอาน้องๆที่ได้ผลงานต่อยอดเนี่ยไปชิงทุนพัฒนาเพื่อให้เกิดผลงานนั้นเอาไปใช้จริงได้ในภาคที่กว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถจะเอาไปใช้กับโครงการต่างๆเพื่อสังคมของปตท.สผ.ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยก็อยากจะบอกว่าปีนี้ถ้าเกิดปีหน้าเราจัดเนี่ยก็เป็นปีที่4นะคะสำหรับโครงการนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะซึ่งพี่ก็เชื่อว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็สังเกตว่ามีน้องๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีหนึ่งซึ่งเรามีผลงานดีๆเกิดขึ้นแล้วพี่ก็เชื่อว่าปีหน้าเรื่องจากปัญหาโลกร้อนเรื่องปัญหาเรื่องทรัพยากรทางทะเลที่ถดถอยลงอ่ะพี่คิดว่าคนรุ่นใหม่ก็ตระหนักถึงปัญหาทางด้านนี้นะคะพี่ก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยด้วยการสนับสนุนของปตท.สผ.ก็ดีเรื่องปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าไม่ว่าจะเป็น global issue ต่างๆหรือว่า sustainable development goal ต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้นแล้วก็ปตท.สผ.ก็พร้อมที่จะช่วยผลักดันนักอนุรักษ์นะคะแล้วก็นักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุน sustainable development goal 14นะคะ life below water ต่อไปด้วยค่ะ